มาสนุกกันต่อกับครอบครัวนี้ที่พวกเขาพกความสนุกมาฝากพวกเราแบบเต็มเปี่ยมจะเพลิดเพลินขนาดไหนไปชมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไมมิ้นอายุ10ขวบมาจากจังหวัดสงขลาค่ะอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขายโทรศัพท์ค่ะส้มโทรศัพท์ขายที่หน้าบ้านตัวเองค่ะตอนหนูอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนหนูก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทอนเงินค่ะหรือไม่ก็เช็ดกระจกค่ะหนูเริ่มร้องเพลงตอนอนุบาลค่ะตอนแรกหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่ามันเพราะดีหนูก็เลยเอามาร้องตามค่ะตอนแรกไม่มีใครสอนค่ะหนูดูใน YouTube เอาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีประกวดหนูก็จะไปเรียนร้องเพลงค่ะอยู่โรงเรียนหนูก็จะชอบร้องเพลงกับเพื่อนค่ะเวลาว่างแล้วก็บางทีก็เต้นอยู่บ้านหนูก็จะชอบร้องเพลงคาราโอเกะกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็การร้องคาราโอเกะค่ะก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของครอบครัวหนูค่ะหนูมีความสุขที่ได้ร้องเพลงกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่หนูประกวดไมค์ทองคำเด็กก็เพราะว่าหนูอยากมาหาประสบการณ์ค่ะแล้วก็หนูอยากจะทำให้ญาติๆหรือว่าคุณครูเห็นว่าหนูก็ทำได้ค่ะวันนี้ก็น่าจะผ่านไปได้ดีค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างลูกมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติค่ะแล้วทำไมถึงชอบร้องเพลงอะลูกเพราะว่าพอเวลาหนูฟังแล้วมันสบายหูแล้วก็หนูก็เลยเอามาร้องตามค่ะฟังแล้วสบายหูเพลงอะไรที่ฟังแล้วสบายหูลูกหนูชอบเพลงสาวอีสานรอรักค่ะสาวใต้ชอบสาวอีสานรอรักฟังแล้วสบายหูแล้วประกวดบ่อยไหมลูกไมมิ้นก็จะประกวดที่โรงเรียนค่ะงานที่โรงเรียนแล้วฝึกซ้อมยังไงลูกเวลาร้องเพลงฝึกซ้อมยังไงคะก็ดูจากใน YouTube ค่ะแล้วก็ร้องตามเขาอย่างนั้นใช่ไหมลูกใช่ค่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรคะเพลงกินข้าวกับน้ำพริกค่ะพร้อมแล้วนะพร้อมค่ะขอดนตรีเลยครับดูหรือมาถามจู่จี้ผู้สีเกินใครเจ้าชู้บ้านไกลไกลแจ้มาขอสัมพันธ์เจอฉันก็เพียงชั่วครูดูมาทำสำออยกินข้าวน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะได้สูงแล้วนะบ้านน้องใช่ร่ำใช่รวยมีแต่กุ้งแต่หอยเก็บผักตักน้ำตามประสาคนป่าคนดงคำลงอาบน้ำองเอวของแล้วของปลอมเลือบยุงรินไรบินต่อไม่ตอนเลือกลอยผู้ชายไม้ปองเนื้อหนวลก็สงวนท่าทีอย่างดีเพลิดเพลินให้มองก็ให้มองนิดหน่อยกินอะไรก็สวยเพราะก็สวยประจำธรรมชาติสร้างมาไม่ต้องทาหน้าตาให้มันเหมือนลิเกเขาก็เก๋เลิศลอยคนในกรุงหนุ่งยาวสวมรองเท้าสูงจังคงจะพลั้งสักวันลองไปเดินบ้านฉันไม่ถึงทันสามว่าตกขนาตาลอยนายมิตรลุงโน้ตชอบหนูร้องเพลงนี้มากๆเลยทำไมลุงโน้ตชอบตอนไหนเอาชอบอันดับแรกก่อนจังหวะแล้วโดยเฉพาะเพลงนี้มันเป็นทำนองไทยเดิมทำนองเพลงวรเชษฐ์แล้วก็พอหนูร้องหนูมีโยกย้ายไม่เยอะกำลังดีเพียงแต่ไมไม่ค่อยตรงปากเท่านั้นเองอ่ะไมมันไปอยู่ด้านข้างลูกคอลูกเอื้อนถ้าหนูฝึกให้มันได้มีมากกว่านี้นะโอ้โหมันสุดยอดมากหนูยิ่งร้องยิ่งสวยทำดีแล้วลูกฝึกเยอะๆชื่นชมลูกขอบคุณค่ะไมมิ้นสวยน่ารักสดใสมีเสน่ห์เ
วิธีการร้องจังหวะจริตกริยาท่าทางในขณะที่ร้องเพลงทำพอดีและลงตัวเก่งมากลูกขอบคุณค่ะก็เครื่องเลยเนาะเห็นตรงกันนะลูกนะบุคลิกก็ดีแล้วก็ร้องเพลงก็เป็นร้องเพราะทั้งหน้าฟังทั้งหน้ามองเลยวันนี้จุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องของการจับไมค์นะเท่าที่ครูดูนะลูกอย่างอื่นถือว่าครบแต่ที่ครูชอบที่สุดกลายเป็นเรื่องการออกเสียงภาษาไทยลูกไม่ว่าจะเป็นตอนพูดหรือตอนร้องนี่ควบกล้ำคำต่างๆชัดเจนหมดเลยนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ร้องเพลงแบบไหนก็แล้วแต่อยากให้รักษาภาษาไทยเราเอาไว้อย่างเช่นไมค์มิ้นกำลังทำในวันนี้นะลูกนะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านสิจ้าขอบคุณค่ะครับมาเชิญครับเดี๋ยวปรบมือต้อนรับคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับนี่คุณพ่อเป็นไงบ้างวันนี้ผลงานลูกสาวดีครับดีใจไหมฮะดีครับดีนะฮะคุณพ่อคนนี้ก็มีส่วนนะฮะทำให้ลูกมีโอกาสได้ร้องเพลงเพราะว่าปกติจะใช้เวลาว่างร้องคาราโอเกะกับลูกสาวใช่ไหมคุณพ่อครับก็เวลาว่างครับร้องว่างก็ร้องเลยที่บ้านนะฮะแล้ววันนี้โชว์สักหน่อยได้ไหมฮะได้ไหมลูก เพลงอะไรดีครับคุณพ่อภูมิแพ้อะไรนะภูมิแพ้กรุงเทพค่ะโอ้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะครับ PM 2.5 ในยุค 4.0 นะครับผม อ้าวมาลองดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวเลขเยอะจังใช่ครับอ้าวพร้อมแล้วอ้าวมิวสิกมาเลยครับน่ารักดีนะน่ารักน่ารักโรคภูมิแพ้กำเริบจนทนไม่ได้ต้องค่อยๆหนีจากกรุงเทพไปเลือกมาจังหวัดนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดแน่ใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัวผู้ชายจากกรุงเทพดูน่ากลัวทุกคนสาวๆในจังหวัดนี้ซื่อๆตามไม่ทันพี่หรอกนะไม่ได้มาเพื่อลวงใครใช่ไหมเมืองหลวงควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอลาให้ใจหัวใจพี่เองก็แพ้ตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรักได้ถ้าไม่ได้มาหลอกน้องก็เต็มใจจะรักกันไม่ได้มันหลอกรักของเราจะคงอยู่แสนนานโอ้โหน่ารักดีอ่ะโอ้คุณพ่อนี่ร้องเหมือนพี่ป้างเลยนะนิดเดียวนะเออพี่ป้างกับพี่เปรี้ยงเลยนะฮะพี่ป้างกับพี่เปรี้ยงเลยนะฮะชอบนะฮะมีชัดด้วยชอบคุณพ่อร้องครับผมที่กรุงเทพที่กรุงเทพฮะควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปยังไงเนี่ยเป็นปูมแป้ที่เสน่ห์เลยคุณพ่อร้องจังหวะดีมากโยนนะโยนเพราะมากพ่อเขาโยนจังหวะดีมากเลยคุณพ่อเป็นนักร้องอยู่ไหมฮะชอบร้องเพลงอยู่ไหมฮะคุณพ่อร้องเฉพาะที่บ้านครับที่บ้านนะฮะนอกบ้านไม่ได้คุณแม่ห้ามคุณแม่บ้านห้ามเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งได้แต่อย่าบ่อยคุณแม่บอกอย่าบ่อยนะต้องพาไปด้วยครับต้องพาไปด้วยแล้วปลอดภัยคุณแม่ฝากมาถามว่าสวยเหมือนใครคะสวยเหมือนใครสวยเหมือนแม่ค่ะนี่ผมว่าน่ารักมากๆในครอบครัวถ้ามีกิจกรรมแบบนี้นะฮะถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เวลากับลูกๆเขาผมเชื่อว่าน้องๆก็จะมีความสุขแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้เขามีใจรักในเรื่องของร้องเพลงด้วยนะผมว่าดีเพราะว่าสมัยนี้
มือถือมันเข้ามามีส่วนในชีวิตมากนะครับถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ดีฮะแต่ถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ก็จะเป็นโทษต่อพวกเราด้วยเอาฝากไว้ด้วยนะฮะถือว่ากิจกรรมแบบนี้น่าเรียนแบบครับผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณค่ะไปหาคนสวยคนนู้นเลยครับฝุ่นเยอะต้องใส่หน้ากากแต่ถ้ารักมากอ่ะต้องทำไงร้องก็ดีเต้นก็สวยแถมมีเพลงน่ารักน่ารักกับคุณพ่อมาฝากกันอีกด้วยเก่งทั้งคู่เลยค่ะ